ครับในส่วนนี้จะมาดูกันในเรื่องของบลัดนะครับบลัดคืออะไรบลัดคือหัวใจสำคัญของโปรแกรม C บลัดนะครับนั่นคือเครื่องมือที่ใช้ปั้นอะไรก็แล้วแต่บนชิ้นงานนะครับอย่างที่ผมแสดงตัวอย่างให้ดูนี่ครับก็คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับปั้นชิ้นงานเพื่อให้ขึ้นรูปต่างๆครับบลัดอยู่ในไหนมาดูกันเลยนะครับก็ให้สังเกตที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับอันนี้นะครับคือบลัดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโปรแกรม C-Bud เลยนะครับนี่ครับบลัดก็ลองกดเข้าไปดูนะครับกดตึ๊กทีนี้พอกดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะปรากฏเป็นบลัดรูปแบบต่างๆมากมายที่โปรแกรมมีไว้ให้นะครับนี่ครับเต็มไปหมดเลยก็เราสามารถเลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของตัวชิ้นงานนะครับซึ่งบลัดแต่ละรูปแบบเนี่ยก็จะใช้งานในลักษณะที่ต่างๆกันแต่ก็สามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูคร่าวๆนะครับก็ในเบื้องต้นที่ผมสาธิตให้ดูเมื่อกี้ก็คือในส่วนของบัตรสแตนดาร์ดนะครับนี่ครับบัตรสแตนดาร์ดก็คืออันนี้เลยนี่ครับบัตรสแตนดาร์ดบัตรสแตนดาร์ดนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาลองเปลี่ยนหัวบัตรดูวิธีเปลี่ยนหัวบัตรทำยังไงก็คือให้เลือกไปที่เมนูกล่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายนะครับอันนี้นะครับกดไปตึ๊กทีนี้ผมจะลองเลือกเป็นบัตรอื่นๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างซักบัตร2บัตรนะครับถ้าผมจะเลือกเป็นอันนี้นะครับอันนี้ครับอันนี้เลยกดไปตึ๊กทีเนี้ยพอเลือกเป็นหัวบัตรอันใหม่แล้วเนี่ยมันก็จะปรากฏเป็นรูปของหัวบัตรนั้นๆนะครับบนเมนูด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะปรับหัวบัตรให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ลองลากไปที่วัตถุดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะลักษณะมันจะแสดงผลต่างจากหัวบัตรสแตนดาร์ดเมื่อกี้นะครับทีนี้มาดูว่าอาจสงสัยว่าทำไมมันแตกๆอย่างนี้นะครับผมจะยังไม่พูดถึงในส่วนนี้นะครับแต่ก็จะอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วก็ให้ดูวิธีทำคร่าวๆนะครับวิธีทำให้มันไม่แตกดูที่เมนูด้านขวานะครับอันนี้ครับเลือกที่ Geometry นะครับอันนี้เลยครับโจเมนที่กดไปตึ๊กก็จะปรากฏเป็นเมนูต่างๆอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยผมจะยังไม่พูดถึงทั้งหมดนะครับผมจะพูดแค่ตัวที่ทำให้ตัวชิ้นงานมันไม่แตกแบบนี้นะครับก็โดยการกดเข้าไปที่ Dynamate อันนี้นะครับอันนี้เลยกดเข้าไปตึ๊กก็จะเป็นปรากฏในส่วนของฟังก์ชันต่างๆอีกหลายอย่างเลยแต่เราจะไม่ดูอันอื่นเราจะมาดูแค่อันนี้นะครับ Dynamate อันนี้ครับทีเนี้ยตัว Dynamate เนี่ยมันเป็นสีส้มซึ่งหมายถึงว่าปุ่มมันกดอยู่แล้วถ้าแบบปุ่มที่ไม่ได้กดอยู่แล้วจะเป็นยังไงก็คือสีมันจะเป็นสีเทาอย่างนี้นะครับลองกดไปตึ๊กเห็นไหมครับทีนี้หลังจากกดแล้วเนี่ยตัวรูปชิ้นงานเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมครับนี่ครับพอกดไปแล้วเนี่ยตัวชิ้นงานมันจะเปลี่ยนไปด้วยทำไมมันถึงได้เปลี่ยนมันคือระบบการคำนวณของตัวโปรแกรมนะครับที่ทำการจัดเรียงโพลีกอนใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งแรกที่เราทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปมันจะยังเป็นโพลีกอนปกติของมันอยู่ซึ่งโปรแกรมมันยังไม่ได้จัดเรียงใหม่นะครับแต่พอเรากดปุ่มไดนาเมสแล้วเนี่ยมันจะจัดเรียงในส่วนของอันนี้ใหม่นะครับให้มันไม่แตกอย่างนี้นะครับโดยการกดปุ่มไดนาเมสนะครับเดี๋ยวลองเรามากดกันดีกว่ากดปุ่มไดนาเมสอันนี้นะครับทวนอีกครั้งนะครับกดเพื่อเป็นการจัดเรียงโพลีกอนที่มันแตกๆพวกนี้ให้มันสมูทขึ้นแล้วก็สามารถทำงานต่อได้นะครับและการจัดเรียงโพลีกอนนี้โดยการไดนาเมสเนี่ยเราจะต้องทำอยู่เป็นระยะๆนะครับเพื่อเป็นการไม่ใ
การแตกของตัวชิ้นงานพวกนี้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรากดไดนาเมตไปตึ๊กเห็นไหมครับมันก็จะจัดเรียงโพลีกอนใหม่เหมือนกันนี่ก็เป็นฟังก์ชันที่ใช้ควบคู่กับตัวหัวปลัดนะครับผมจะยังไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะผมจะเอาคร่าวๆให้ฟังก่อนนี่ก็คือทั้งหมดนี่ก็คือการทำงานของปลัดนะครับนี่ครับก็มันมีปลัดหลายๆอย่างก็ให้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูเองนะครับเพราะว่ามันเยอะมากผมจะไม่ไล่ทีละตัวนะครับ